ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว2หัวข้อนะครับยังเหลือหัวข้อที่น่าสนใจอีก2หัวข้อนะครับถัดมาครับผมอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องอะไรกับอาหารครับเพราะว่าชื่อศูนย์นะครับจะเป็นเรื่องของโลหะแล้วก็วัสดุซะมากกว่านะครับแต่ว่าหัวข้อถัดไปครับเรื่องของนวัตกรรมออกแบบโครงสร้างอาหารเพื่ออนาคตหรือว่า Food Structure Design for the Future นะครับต้องขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับดร.จุลเทพขจรชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech บนเวทีครับเรียนเชิญครับใกล้ตัวแล้วก็อยู่กับทุกๆมื้ออาหารกับพวกเราบ้านนะครับลองมานั่งดูว่าในความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็เจาะเฉพาะลงมาในเรื่องของคำว่าเทคโนโลยีวัสดุหรือว่าวัสดุศาสตร์วัสดุศิลปกรรมเนี่ยเรามาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องใกล้ตัวที่เราเจอกันอยู่แทบทุกที่ทุกวันเนี่ยนะครับเราพูดถึงในเรื่องของนวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างอาหารเราหมายถึงการนำความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสตร์ของวัสดุว่าเรามองให้ง่ายก่อนว่าจริงๆวัสดุเวลาเราพูดทั่วไปเนี่ยก็คือโลหะเซรามิกโพลิเมอร์รายละเอียดย่อยก็จะมีแตกต่างกันไปถ้าเรามองอาหารก็คือตัวเนื้อวัสดุแบบหนึ่งคำถามก็คือว่าพอเรามีความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้เนี่ยมาออกแบบให้อาหารมันทำหน้าที่ในการให้สารอาหารกับเราในการให้เนื้อสัมผัสที่ดีในการเคี้ยวบดย่อยง่ายจนถึงระบบขับถ่ายออกไปเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างก็เป็นที่มาในเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีภาษาเทคนิควิชาการเยอะแยะไปหมดเลยในเรื่องของเรียโลจีในเรื่องของไบโอโลจีเมคานิกเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันแต่ที่อยากจะให้พวกเราได้มีความรู้มีความเข้าใจคือว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยแน่นอนหลายๆคนเคยกินอาหารสุขภาพแล้วก็กินได้ประมาณเวลานึงแล้วก็เบื่อไม่อยากรับประทานต่อตัวนึงที่ทำให้เราติดใจที่ทำให้เราอยากรับประทานก็คือในเรื่องของเนื้อสัมผัสการที่จะมีเนื้อสัมผัสที่ดีได้เนี่ยจำเป็นต้องออกแบบไปถึงโครงสร้างในระดับย่อยของมันนะฮะซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งที่เราทำคืออะไรเดี๋ยวเราจะมีแอนิเมชันสั้นๆให้ดูยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะครับเราจะเห็นไอ้ตัวมายองเนสที่เป็นสารไม่ทราบมีเสียงขึ้นไหมครับที่ใช้ในการทาแซนด์วิชเดี๋ยวนี้อาหารสมัยใหม่เนี่ยอาหารง่ายๆควิกมิลเนี่ยส่วนประกอบหลักของมายองเนสคืออะไรคือไขมันคำถามคือว่าเวลาเราบริโภคไปมากๆเนี่ยไขมันเป็นยังไงก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ก็เอามาใช้ในการออกแบบสารทดแทนไขมันการทดแทนไขมันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตัวไขมันเนี่ยคือตัวดีที่ทำให้เกิดเนื้อสัมผัสที่อร่อยอาหารหลายๆชนิดเนี่ยพอมันมีไขมันต่ำความอร่อยก็หายไปเราก็จะรับประทานได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะยอมแพ้กับมันกลับไปทานอาหารอร่อยๆต่อสิ่งที่เราต้องการคือว่าพอเราจะทดแทนสารไขมันแล้วเนี่ยเราจะหาอะไรมาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะหาสารกัดจากธรรมชาติต่างๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต้องลองมองไปถึงระดับย่อยของมันว่าทดแทนอนุภาคมันได้แล้วสุดท้ายเนี่ยนอกจากคุณค่าดีขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องไม่สูญเสียคือว่าเนื้อสัมผัสที่ยังต้องได้อยู่อันนี้คือหัวใจที่จะเป็นตัวอย่างการออกแบบเรายกตัวอย่างในเรื่องของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการในเรื่องของอาหารอีกหลายๆคนเวลาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นไข่ต้มแพ็คขายหรือว่าบางทีเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไข่ต้มบางคนก็อยากจะได้ไข่ต้มแบบฮาร์ดบอยสุกแข็งบางคนก็จะชอบในเรื่องของเนื้อที่มันเป็นยางมะตูมจะมีไข่อีกแบบที่เรียกว่าไข่ออนเซนที่เป็นของพวกทางญี่ปุ่นก็จะเป็นยางมะตูมแล้วก็ไข่ขาวก็จะไม่แข็งเกินไปด้วยเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างการใช้ความรู้ว่าถ้าเรารู้ว่าสารนั้นๆเนี่ยมันรับความร้อนเท่าไหร่ภายใต้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันจะได้เนื้อสัมผัสที่ดีนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ความรู้แบบหนึ่งนะครับขยับเข้ามาดูภาพไม่ต้องตกใจในรายละเอียดของภาษาเฉพาะนะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าเราทำวิจัยอะไรเพื่ออะไรในอนาคตเนี่ยเราจะเจอสังคมผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยวพอสูงอายุแล้วอะไรเกิดขึ้นครับฟันเฟืองฟันไม่ค่อยดีนะครับระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีระบบขับถ่ายจะมีปัญหาแล้วเราหลีกหนีไม่ได้ว่าอาหารในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการอาหารที่เรียกว่าค่อนข้างจานด่วนมีการแปรสภาพไม่ใช่พูดถึงการเอาวัตถุดิบสดเข้ามาทำอาหารเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นสิ่งที่งานวิจัยเราทำคือว่าเราคำนึงถึงว่าพอมันเข้าไปในปากเราแล้วเนี่ยเราจะออกแบบโครงสร้างอาหารยังไงใช้สารสกัดมายังไงมาทดแทนสิ่งที่ไม่ดีบดเคี้ยวง่ายนะครับ
ย่อยเกิดการย่อยปล่อยสารอาหารตั้งแต่สัมผัสกับน้ำลายของเราเข้าไปแล้วก็ระหว่างการกลืนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาในระบบของหายใจหรือต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสำลักได้ถ้ามันเหลวเกินไปเข้าไปเร็วเกินไปก็สำลักได้แต่ถ้าเกิดมันแข็งเกินไปกลืนยากก็สำลักออกมาได้นี่ตั้งแต่ขั้นตอนการกลืนศาสตร์ความรู้ในเรื่องของรีโอจี้ในเรื่องของไรโบจี้เนี่ยก็คือมันจะไหลตัวยังไงมันจะเคลื่อนผ่านสัมผัสกับผนังลำคอเรายังไงจนไปถึงกระเพาะอาหารคิดไปถึงในเรื่องในอนาคตไม่เพียงแต่เนื้อสัมผัสที่จะดึงดูดให้เรากินแล้วก็เราชอบพอใจกับมันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยสารอาหารออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่มีสารอาหารหลุดออกไปเกินความจำเป็นมีประสิทธิภาพมันจะมีศาสตร์ใหม่ๆในอนาคตคำนึงถึงในเรื่องของพันธุศาสตร์พันธุกรรมแต่ละคนจะจับย่อยสารอาหารได้ไม่เท่ากันเราก็ใช้ตัวนี้มาออกแบบเป็นพวก nutrigenomics นะครับแล้วก็มองไปถึงในเรื่องสุดท้ายเนี่ยพอมันผ่านลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารไปแล้วเนี่ยผ่านลำไส้ใหญ่เตรียมพร้อมที่จะขับถ่ายออกไปเนี่ยก็จะต้องไม่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้คือพื้นฐานการใช้ความรู้ทางวัฒนศาสตร์บวกกับศาสตร์ทางด้านอื่นๆเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยพอไปถึงระบบย่อยอาหารจนขับถ่ายเนี่ยต้องมีความรู้อาจจะต้องลงไปถึงในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีจะทำยังไงให้เป็นอนุภาคขนาดหนึ่งแล้วถึงจะช่วยให้มันเกิดประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารอาหารทานในประมาณที่พอเหมาะมองไปถึงในเรื่องการขับถ่ายการที่จะออกแบบต้องเข้าใจพันธุกรรมของคนต่อไปเรามีความรู้มากขึ้นว่าคนที่มียีนบางประเภทอาจจะมีผลต่อในสารอาหารบางอย่างเราจะออกแบบยังไงให้สารอาหารเหล่านั้นเนี่ยเป็นคุณกับผู้บริโภคมันก็จะนำไปสู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า personalized diet หรือว่าอาหารที่ออกแบบเฉพาะบุคคลนะยกตัวอย่างอันนึงในรอบปีที่ผ่านมาจริงเป็นงานที่เราทำต่อเนื่องมาระยะเวลานึงของกลุ่มวิจัยใน M-Tech นะครับเราทำงานผู้ประกอบการก็ตอนนี้จริงๆก็คือมีชื่อปรากฏอยู่เป็นการร่วมวิจัยกับด้วยกันนะครับทางเรทโกรก็จะเป็นบริษัทที่มีชื่อบริษัทหนึ่งที่ทำในเรื่องของการแปรรูปอาหารเนื้อสำเร็จรูปอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราทดแทนไขมันในไส้กรอกเป็นไส้กรอกสูตรหนึ่งนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าไขมันไม่ดีพอเราทดแทนไปแล้วเนี่ยธรรมชาติก็คือว่าความอร่อยมันหายไปกลุ่มวิจัยกับทางบริษัทก็คิดค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติโดยการเข้าใจโครงสร้างของมันเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนไขมันด้วยสารที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาเนี่ยในสัดส่วนที่เหมาะสมออกแบบโครงสร้างต่างๆทำให้ได้เนื้อสัมผัสที่ยังคงรสชาติที่ยังตอบสนองผู้บริโภคได้ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในการที่จะทำสายการผลิตตัวนี้ขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการได้กล่าวไปเมื่อเช้านี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งนะครับภาพที่มันจะเกิดขึ้นภาพสุดท้ายเรามองอะไรไปด้วยความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์แล้วก็ผนวกกับความรู้เชิงลึกอาจจะไปถึงในระดับนาโนเทคโนโลยีความรู้ในเรื่องของพันธุกรรมต่อไปเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากมาประมวลในเรื่องของพันธุกรรมก็จะเป็นในเรื่องของ Big Data Analytics สำหรับในเรื่องของการออกแบบอาหารที่มันสอดคล้องกับคนเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพที่เกิดขึ้นว่าต่อไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้เพียงพอที่จะออกแบบอาหารให้มันเหมาะกับแต่ละวัตถุประสงค์เป็นอาหารเฉพาะกลุ่มเด็กก็จะมีพฤติกรรมการกินแบบหนึ่งต้องการโภชนาการแบบหนึ่งต้องการเนื้อสัมผัสแบบหนึ่งกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่ข้างอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆนักข่าวนะครับลองแวะไปดูข้างหน้าหลายท่านจะได้ดูไปแล้วตัวนี้จะขอประชาสัมพันธ์เป็นอีกตัวอย่างนึงเป็น Energy Bar เป็นตัวอย่างอาหารเฉพาะอันนึงที่เราเรียกว่าเราใช้การออกแบบโครงสร้างอาหารมาทำตัวนี้เราทำงานร่วมมือกับทางกองทัพนะครับกองทัพเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงกับทหารขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ต้องการแบกสัมภาระที่มีน้ำหนักเยอะเราก็ต้องมานั่งคิดและคุยกับนักโภชนาการนักวัสดุศาสตร์เลือกใช้วัตถุดิบยังไงรสชาติเป็นยังไงตัวนี้เป็นรสชาติกระเพรานะครับขออนุญาตโฆษณาไปอร่อยนะครับผมลองชิมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาสามารถติดตัวตัวนี้ไปไม่เป็นภาระน้ำหนักเบามากเลยประมาณไม่ถึง20กรัมนะครับแต่ให้พลังงานคุณค่าสูงเนื้อสัมผัสดีนี่ก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างเนื้ออาหารเฉพาะอันนึงแล้วก็ในอนาคตหลายๆอย่างก็จะมีผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจากพื้นฐานผลงานวิจัยจากวัตถุดิบต้นทางที่ทางผู้บริการโบเทคบอกเรามีแป้งมีข้าวต่างๆก็จะเป็นตัวเลือกในการมาพัฒนาตรงนี้จากความรู้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดเยอะพฤติกรรมผู้บริโภคพันธุกรรมต่างๆที่ทางท่านรองผู้บริการเน็กเทคได้พูดถึงไปแล้วก็จะศาสตร์ทางนาโนเทคโนโลยีที่เดี๋ยวทางผู้บริการท่านถัดไปเนี่ยจะกล่าวถึงผนึกกำลังกันทั้งหมดสามารถทำให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่า
เป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งแต่เชื่อนะครับว่าตรงนี้จะมีพลังเป็นจุดที่จะสร้างอนาคตให้ธุรกิจอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นพวกเราในห้องนี้ในอนาคตที่จะเอาความรู้เอาเทคโนโลยีนี้ไปทำประโยชน์ให้เกิดมูลค่าต่อประเทศต่อสังคมต่อไปก็ขออนุญาตให้เป็นข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.จุลเทพขจรชัยกูลค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech นะคะตอนแรกฟังชื่อศูนย์นะคะโมก็ยังแบบนึกถึงโลหะวัสดุน่าจะเป็นเหล็กๆโรงงานนะคะแต่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าการบูรณาการนะคะเอาองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์นะคะหรือโครงสร้างทางวัสดุค่ะพอมาปรับใช้กับเรื่องของอาหารดูละมุนนะคะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวดูรู้สึกโอ้นะคะต่อไปเราจะได้มีอาหารนะคะที่เราสามารถออกแบบเองตามความต้องการเป็น personalized diet ได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต้องออกไปลองอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าใช่แล้วค่ะนิ้วแตะอาจจะอิ่มแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะคะ